สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับผมมีประสบการณ์อยากจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดแล้วก็ไปทำธุระแถวปั๊มน้ำมันไปดูร้านหนังสือครับปรากฏว่าวันนี้เขาเปิดละผมก็ไปเติมน้ำมันครับปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยเติมครั้งนึงเนี่ยก็ประมาณ80ถึง100บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตกใจเลยครับก็บอกว่าอ้าวเติม80บาทนะครับก็ปรากฏว่าแก๊สโซ95นะครับปรากฏว่าเติมไป60บาทเต็มครับน้ำมันเนี่ยเหลือแค่ลิตรละ17บาทแค่นั้นเองเป็นอะไรที่ถูกมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ถูกมากในช่วงของโควิดเนี่ยก็ทำให้ผมเลยแปลกใจว่าโอ้โหน้ำมันทำไมมันถูกขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันครับน้ำมันถูกก็เดินทางไปไหนไม่ได้อีกใช่ไหมฮะมันช่างสวนทางกันก็คือน้ำมันถูกแต่ไปเที่ยวไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นอะไรที่ผมแปลกใจนะโอ้โหจาก30บาทอะลิตรเกือบ30บาทเนี่ยเหลืออยู่17บาทครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับก็เลยเติมน้ำมันเต็มถังในราคา60บาทครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ